วันนี้เราจะมาสอนทำเมนูหอยขาวหรือหอยตลับผัดใบโหระพากันค่ะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เก่งก็สามารถทำตามกันได้นะคะหอยขาวเนื้ออ่วมแน่นแกะให้1ฝาค่ะเอาทรายออกให้เรียบร้อยไร้ทรายกวนใจแน่นอนค่ะคลายฟีดหอยขาว 30-40 นาทีโดยการวางทิ้งไว้นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีใบโหระพาพริกแห้งพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วก็มาตั้งเตากันนะคะเริ่มจากผัดพริกแห้งกับกระเทียมให้หอมค่ะจากนั้นใส่หอยขาวหรือหอยตลับลงไปผัดนะคะผัดให้หอยขาวคลุกเคล้ากับกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยลวกให้ก่อนนำส่งแล้วค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาค่ะผัดให้ใบโหระพาพอสุกนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารหรือว่าทำอาหารไม่เป็นก็ลองทำตามดูนะคะ